ผมไปพบคลิปหนึ่งที่เป็นจิตอาสาเหมือนกันแต่เป็นคนชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครบ้างแต่เขาอุตส่าห์แต่งเพลงร้องเพลงทำเพลงขึ้นมาเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ในโอกาสนี้ผมต้องถามคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่ผมแอบรู้มาว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนรู้จักเพลงดีเคยตามดูที่คุณอภิสิทธิ์โพสต์ว่าแนะนำให้ไปฟังเพลงเนี่ยผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเป็นเพลงสมัยใหม่แสดงว่าคุณอภิสิทธิ์เข้าใจเรื่องเพลงดีคุณอภิสิทธิ์ว่าเพลงนี้เป็นไงก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการรวมตัวกันของบุคคลที่เราเห็นในคลิปเนี่ยจากหลายประเทศนะแล้วมาร้องเพลงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคนแต่งเนี่ยเป็นใครนะแต่มาร้องทีละท่อนบ้างมาประสานเสียงกันบ้างร้องร่วมกันบ้างเนี่ยค่อนข้างลงตัวมากนะเมื่อกี้ตอนฟังอาจารย์ก็ยังเอ่ยปากเลยบอกโอ้โหนี่มืออาชีพนะครับแต่ว่าที่น่าประทับใจกว่านั้นเนี่ยผมว่าในฐานะคนไทยนะเรารู้สึกคือภาคภูมิใจอะว่านี่คือชาวต่างชาติที่เขาอยากจะมาแสดงออกและถ้อยคำที่เขาเลือกในเพลงเนี่ยซึ่งอาจารย์บอกจะให้ผมช่วยอธิบายเนี่ยก็คือเขาเริ่มต้นจากการพูดถึงพระองค์ท่านในฐานะพ่อเขาก็เหมือนลูกๆที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินแล้วก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะจากพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เปรียบพระองค์ท่านเสมือนเป็นแสงที่นำทางนะให้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแสงที่จะอยู่คู่กับทุกๆคนตลอดไปนะเหมือนกับที่เราใช้คำว่าสถิตไว้ในใจนิรันดร์เนี่ยอันนี้คือการสื่อมาจากชาวต่างชาติซึ่งสำหรับผมเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นชาวต่างชาติที่ก็จะแสดงออกหรือแสดงความรู้สึกอะไรแบบนี้กับใครนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือได้แสดงออกถึงพระบารมีนะครับที่แผ่ไพศาลแล้วก็ทำให้แม้แต่ชาวต่างชาติเนี่ยก็มีความรู้สึกแทบจะเหมือนกับประสบนิกรชาวไทยคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนที่รู้จักคนต่างชาติเยอะและก็เพิ่งได้รับเชิญไปต่างประเทศที่ให้ไปพูดที่ฮ่องกงบ้างที่ฟิลิปปินส์บ้างเดี๋ยวผมจะพักครู่เดียวเดี๋ยวจะกลับมาถามคุณอภิสิทธิ์ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไปทั้งสองประเทศไปทำอะไรไปพูดอะไรให้กับใครฟังไปพบกับผู้นำของรัฐบาลที่นู่นและไปสนทนากันไปคุยอะไรกันพักสักครู่ครับ